อยู่เพียงจากกรณีการตรวจค้นนะครับและการสอบพยานที่เกี่ยวข้องทําให้เราเห็นนะครับว่าบริษัทเฮลตี้นะครับแล้วก็กู๊ดช็อปเนี่ยได้มีการเอกสารเนี่ยได้สําแดงว่ามีการฝากนะครับมีการฝากรายการสิ่งของเนี่ยซึ่งระบุว่าเป็นหัวปลาแซลมอนนะครับมายังบริษัทห้องเย็นลักชัยแห่งนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นนะครับทำให้เราพบว่าเอกสารนะครับที่บริษัทชิปปิ้งของผู้ต้องหานะครับสองพ่อลูกนะครับได้แสดงที่กรมประมงนะครับที่ระบุว่าเป็นหัวปลาแซลมอนแล้วก็มีการเก็บไว้ที่ห้องเย็นลักชัยแห่งนี้จำนวน282ตู้นะครับเป็นเอกสารเท็จนะครับซึ่งเราได้ไล่แล้วก็ตรวจสอบกับทางบริษัทห้องเย็นแห่งนี้แล้วพบว่าเป็นการแอบอ้างชื่อนะครับบริษัทในการเอาเอกสารเนี่ยไปสำแดงยังกรมประมงการตรวจค้นในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นเอกสารและหลักฐานนะครับที่เป็นประโยชน์ว่ากลุ่มบริษัทนำเข้านะครับโดยเฉพาะกันตาและไมเฮ้าส์นะครับที่เป็นผู้ต้องหาในชุดแรกของดีไซน์เนี่ยนะครับได้มีแผนประทุษกรรมนะครับในการนำเข้าและก็หลีกเลี่ยงภาษีนะครับอย่างไรนะครับพนักงานสอบสวนเราก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยจำนวน282ตู้เนี่ยนะครับของกลางที่ได้มีการนำเข้าหมูเถื่อนโดยสำแดงเป็นหัวปลาแซลมอนเนี่ยได้ถูกนำส่งไปที่ไหนนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับยังไม่ขอเปิดเผยในที่นี้แต่ว่าทางบริษัทลักชัยนะครับต้องเรียนว่าได้มีการจัดเก็บเอกสารนะครับและขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยไว้อย่างดีมากแม้ว่าทางลักชัยเนี่ยไม่ได้มีการรับฝากไว้ก็ตามนะครับแต่เนื่องจากระบบการจัดเก็บเนี่ยได้ทำไว้อย่างมีมาตรฐานก็ทำให้เราพนักงานสอบสวนเนี่ยเราเห็นร่องรอยนะครับว่าเมื่อไม่รับฝากแล้วเนี่ยของล็อตเนี้ยน่าจะไปที่ไหนนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบเป็นเบื้องต้นครับ